ฮิสคาราโอเกะชั้น23สวัสดีครับมาต้อนรับเลยดีกว่าครับผมน้องเบกับฮิสคาราโอเกะชั้น23อยู่ในห้องคาราโอเกะเรียบร้อยนะครับแสดงว่าต้องมีศิลปินมาร่วมร้องคาราโอเกะกับเราอย่างแน่นอนมาร้องเพลงไหมร้องก็ได้เพราะเขายังคงเก็บไว้เหมือนเธอไม่เคยอยู่ในแผลเป็นไม่เคยที่หายหัวใจยังคงเก็บไว้ก็เพียงแค่ภาพเธออยู่ไหนตอนนี้เธออยู่ที่ไหนและเดิมที่เธอทำร้ายหัวใจคอยย้ำว่ารักเธอลึกเกินอุ๊ยตายแล้วต้อนรับอะตอมชนกาสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสองท่านนะหลังจากที่ฟังน้องเบลกับพี่บอยร้องเพลงไปแล้วเนี่ยเจ้าของเพลงฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างต้องถือว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นที่บียอนจริงๆฮะขึ้นไปอีกระดับนึงครับเขาเรียกว่าอิมโพรไวส์เป็นหลักใช่อิมโพรไวส์เมโลดี้ไม่ว่าเนื้อก็เปลี่ยนให้ผมด้วยครับขอบคุณจริงๆครับคือพี่บอยนี่ไปเรียนร้องเพลงมาครูเขาบอกว่าการร้องเพลงเนี่ยเราต้องปลดปล่อยความเป็นฟรีดอมในตัวเราสังเกตไหมตะกี้เนี่ยทุกโน้ตทุกคำทุกวลีพี่กลั่นออกมาจากอินเนอร์ของพี่ทุกคำเลยถึงขนาดเจ้าของเพลงต้นฉบับฟังแล้วอยากร้องไห้กันเลยทีเดียวตะกี้เริ่มไม่แน่ใจว่าเฮ้ยนี่มันเพลงเราจริงๆหรอร้องไปเรื่อยๆหนูก็เริ่มงงว่านี่มันคือเพลงอะไรมาไหนๆก็มาแล้วนะครับต้อนรับสู่ฮิสคาราโอเกะชั้น23นี่จะเป็นการร้องคาราโอเกะเพลงตัวเองครั้งแรกของผมฮะจริงป่ะจริงฮะเลิศมากไหนๆก็มาแล้วนะครับเราก็ต้องร้องเพลงที่ทำให้หลายคนเนี่ยรู้จักอะตอมชนะการกันของคุณลำไยไหทองคำนะฮะเต้นท่าลำไยกับเพลงนี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับโอ้ยจะยากอะไรโอ้ยอะตอมขอมาแล้วค่ะเฮ้เฮ้เฮ้ขอพื้นที่หน่อยฮะไม่ได้มาเพื่อกดดันเจ็บแผลมากเลยก็ตอนนั้นฉันคอยเธออยู่ฉันขอมาลองอะตอมได้ป่ะเธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไทยตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไงเลือกทำไมยังจำได้ไหมที่รักจำไม่ได้แล้วเอาร้องสิครับทุกเขาไว้นี่นาที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาแล้วไม่มีวันกลับมาอ้าวว้าวอย่าคืนน้ำลายตัวเองดีกว่าอย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรที่เธอไม่มีวันได้คืออย่าในช่วงดนตรีเราจะอินพาไว้แล้วครับผมแบบฟีชริ่งกันสู้สิสู้เพลงเลยไหมฮะขอบคุณครับผมเราเจอลูกอิมพอไวส์ของเขาไปแล้วเราบอกเลยว่าเราต้องยอมแพ้เขาเดี๋ยวนี้ฮะคือมันเป็นการผสมผสานกันของมารายแครีครับวินนี่ฮูสตันและสลินดิออนโอ้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยถูกต้องทำไมแอดวานซ์เท่าพี่ทำไม่ได้เอาสักหน่อยไหมหมายถึงพี่เขาหายใจเข้าแรงมากโอเควันนี้มาคาราโอเกะกับเราแล้วเนี่ยนะครับต้องมีเพลงมาร้องให้แบบว่าแขกผู้มีเกียรติของเราฟังด้วยวันนี้เอาเพลงมาฝากครับชื่อเพลงช่วงนี้ช่วงนี้นี่มันช่วงไหนมันยังไงอะไรยังไงทำไมถึงเป็นช่วงนี้ช่วงนี้คือพูดถึงเรื่องเวรกรรมที่ได้ทำเอาไว้แล้วผลยังมาไม่ถึงคุณฮะก็เลยเตือนไว้ว่าเฮ้ยมันอาจจะมันใกล้จะถึงแล้วเหมือนกันนะช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงโอ้ยตายแล้วเรื่องนี้คุยกับพี่ไม่ได้เลยเพราะพี่เข้าวัดเข้าวาตลอดเลยสังเกตจากหน้าพี่ทั้งหมดได้มาจากการเข้าวัดหมดเลยนะดูจมูกยกช่อฟ้ามายกช่อฟ้าค่ะได้ความโด่งมาประมาณนี้เห็นความเรียว V shape มั้ยอันเนี้ยโคตรกระถิ่นเข้าไปเลยสังเกตคางพี่มั้ยให้กล้องเห็นมั้ยมันจะได้รูปมากอันนี้ฝันลูกนิมิตเข้าไปเลยนะฮะหน้าดีเพราะแต้มบุญล้วนๆถูกครับผมมาตกลงผมที่ล่าสุดที่ทำมานี่ได้อะไรมาคะจะให้ฉันถอดหมวกเหรอไม่อยากเจอจะแม่มเนี่ยก่อนถามถึงอินสไปเรชั่นดีกว่านะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยตอนนั้นไปอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงถึงได้คิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาคำที่อยู่ในฮุกเนี่ยจะมีคำว่าช่วงนี้ระวังหน่อยที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของเพลงนี้เราได้มาจากการเตือนโดยคุณแม่เพราะเขารู้สึกว่าเราเดินทางบ่อยมากคือไม่รู้ว่าระหว่างทางลูกชายจะไปเจออะไรบ้างฮะกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยช่วงปีนี้ก็ลูกก็ต้องระวังหน่อยวันถัดมาโดนท่อสายไฟบนทางด่วนหล่นใส่รถเลยครับผมอันนี้คือเรื่องจริงด้วยใช่ป่ะจริงฮะแต่ดีว่าไม่เป็นไรมากแต่คือถ้าเราข
ับเร็วกว่านั้นนิดนึงคือท่อก็คงเข้ามาถึงตัวผมแล้วฮะเรื่องของดนตรีที่มันต่างจากทุกๆเพลงที่เราเคยคุ้นเคยกับอาตอมชนกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แรงที่สุดในอัลบั้มแล้วมันเป็นเวลาที่ดีที่เราจะทำให้คนรู้ว่าเราโตขึ้นเราก็เลยเลือกเพลงนี้แหละเอาเพลงแรงสุดมาปล่อยเป็นเพลงแรกให้คนได้ฟังกันเลยครับก็คือเพลงช่วงนี้ตายแล้วอยากฟังแล้วอ่ะน้องเบลเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องให้เคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะได้ฟังเพลงต้องให้แขกรับเชิญที่มาร้องคาราโอเกะกับเราเนี่ยทำตามธรรมเนียมตามชื่อ DJ Boy หน่อยทีนี้เนี่ยอะตอมเขาเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีเราก็อยากให้เขาเนี่ยครางชื่อพี่3ครั้งพร้อมใส่เมโลดี้จากกีตาร์เป็นอะคูสติกเวอร์ชันโอ้ตายแล้วครั้งแบบอะคูสติกก็มาผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันฮะพี่ยังไว้วางใจในตัวของอะตอมชนะกันอยู่นะครับบาปบุญพี่จะรอฟังครับนอกจากครั้งแรกที่ได้ร้องคาราโอเกะร่วมกันแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมจะครางชื่อผู้ชายครับมาฮะโอเคเดี๋ยวเราเลือกคีย์กันแป๊บนึงนะชอบคีย์ไหนอะจบแล้วหรอจบแล้วครับอะตอมกำลังได้โอ้ยแฮปปี้จังเลยอ่ะร้องเพลงของเธอไปเถอะฉันไม่สนใจละช่วงนี้จากอะตอมชนะกันปากเปิกสั่นเลยนะครับพี่จือปากจนพี่เป็นร้อนในเลยนะเมื่อกี้เนี่ยให้ฝากเลยดีกว่าครับผมฝากเพลงช่วงนี้ไว้กับทุกๆคนด้วยฮะเป็นเพลงที่โตขึ้นมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำแล้วก็จะมีอีก4เพลงตามมาที่อยู่ในอัลบั้มฮะลองฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วก็ฝากช่องทางดาวน์โหลดทุกๆทางตอนนี้มีทุกแพลตฟอร์มแล้วฮะไม่ว่าจะเป็น Apple Music App Streaming มีให้ฟังกันหมดแล้วฝากกดของแท้สนับสนุนกันด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับอะตอมชนะกันขอบคุณครับและ His Karaoke ชั้น23เราจะมีใครเป็นแขกรับเชิญนะคะติดตามกันได้เลยกับที่นี่ His Karaoke ชั้น23เย้ชั้น23